สวัสดีค่ะมันนี่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนกล้วยค่ะหลังจากที่บ่ได้ไปประมาณ1 เดือนค่ะเพื่อนๆมาเมืองกันเด้อค่ะว่าสวนกล้วยที่เฮาจะไปนี่สภาพจะเป็นจังไดแล้วนะคะหน้าฝนมานี่เป็นจังไดเนาะบ่ได้มาโดนแล้วจากคลิปที่พวกเฮาพาเพื่อนๆเดินป่าไปเที่ยวทุ่งนากับป่านะคะแล้วมีเพื่อนเขามาทักว่าเป็นหยังคือบ่ขับรถไปจะบอกเพื่อนว่าทางเที่ยวไปมองหานาคาใกล้ค่ะย่างไปได้ค่ะแต่มาสวนกล้วยนี่ก็คือไกลค่ะย่างมาบ่ได้ก็เลยได้ขับรถมาจ้าพอมาถึงก็มาพอกับต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นมาเต็มเลยค่ะหน้าฝนเนาะค่ะเลี้ยวหาทางเขาก็จะบ่พอค่ะแล้วสวนยางที่อยู่ข้างกันนะคะเพิ่นบ่ทันได้มาเปิดอยู่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ทันได้มีเวลาอยู่ค่ะตั้งแต่นาแรงแล้วค่ะที่เพิ่นปิดนายางมาก็บ่ทันได้มาเปิดอยู่แล้วป่ากล้วยที่เฮามาตัดนะคะเฮาเคยมาถางออกแล้วนะคะรอบนึงค่ะตอนนี้ก็คือเครือใหม่ต้นใหม่ใบหญ้าก็ขึ้นมาคือเก่าเนาะค่ะป่ากล้วยป่านี่เป็นของญาติของบ่าวหนุค่ะเพิ่นให้พวกเฮามาตัดออกเพราะว่าเพิ่นจะเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะปลูกงาแต่ยามใดบ่ค่ะจะได้ปลูกเพราะว่ามะม่วงอีกแค่นึงก็ยังมีต้นใหม่ต้นไหลเกิดขึ้นมาเต็มเลยค่ะก็พยายามมาเคลียร์ออกให้เพิ่นอยู่ค่ะเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกก่อนค่ะคงจะมาตัดใหม่อีกเนาะค่ะเฮาก็นั่งกลับบ้านแล้วเด้อค่ะนั่งชมบรรยากาศลมเย็นๆกลับบ้านมาน้ำเพิ่นน่ะล่ะค่ะบ่ได้แวกซอยเพิ่นค่ะมื้อนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่เอาหลายค่ะย่านตะกะแตนกินบ่เบิดก็เลยบ่เอาหลายค่ะเดี๋ยวคงไปเอามื้อใหม่นี่คือทางเขาสวนของเฮาค่ะมองนี่ก็พอฝนตกมาเนี่ยค่ะก็เป็นที่เล่นของเขียดเลยค่ะเนี่ยมื้อแรกนี่เสียงเขียดห้องประสานเสียงกันค่ะออกมาเล่นน้ำบวกน้ำนี่เต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะพอเอาใบกล้วยมาแล้วเฮาก็จะมาทำการเอาให้ลูกๆของเฮาคือเก่าล่ะค่ะให้ลูกๆตะกะแตนกินค่ะส่วนง้วนน่ะพวกเฮาตัดหญ้าอยู่ในสวนให้กินเลยเด้อค่ะส่วนตะกะแตนก็จะเปลี่ยนอาหารให้เพิ่นแน่ค่ะเพราะว่าเพิ่นอยู่ในคอกบ่ได้ออกไปไสเนาะค่ะย่านเพิ่นเกิดความเครียดก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆบ่ว่าจะเป็นหญ้าใบค้อยใบกล้วยค่ะหมุนเวียนให้เพิ่นกินไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ตะกะแตนของเฮาก็อยู่ในระยะที่3ค่ะคือลอกคาบครั้งที่3ค่ะก็เหลืออีกลอกคาบอีกครั้งนึงค่ะก็จะเป็นโตใหญ่เต็มไว้เนาะค่ะเพิ่นจะลอกคาบได้4ครั้งค่ะตะกะแตนเพิ่นก็จะเป็นโตใหญ่เต็มไว้แล้วตอนนี้ก็กำลังกินเก่งค่ะพี่น้องต้องหาหญ้าหาใบกล้วยหาใบค้อยเพิ่นกินหลายๆค่ะเพราะว่าเพิ่นกำลังอยู่ในช่วงที่เพิ่นจะใหญ่ขึ้นเนาะค่ะจะเป็นโตใหญ่เต็มไว้เพิ่นจะกินหลายค่ะพี่น้องเพราะใหญ่เต็มไว้แล้วแห้งกินหลายกว่านี้ค่ะพอเต็มไว้แล้วเพิ่นก็จะผลิตไข่ให้เฮาเนาะค่ะก็รอมื้อนั้นอยู่จ้า